ดแห่งนี้นับนานร้อยปีที่กำเนิดมาสานตามรอยพระมหิตลาองค์พระบิดาแห่งชาวแพทย์ไทยสิริราสร้างสารสิริราสร้างสารปณิธานร่วมกันยึดมั่นพระไทยสานตามรอยพระมหิตลาองค์พระบิดาแห่งชาวแพทย์ไทยนี่คือส่วนหนึ่งของเพลงศิริราชอันมีความหมายยิ่งต่อแพทย์ศิริราชทุกคนในปีนี้พวกเราชาวศิริราชได้กลับหวนสู่บ้านเก่าของเราก็คือศิริราชเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสครบ120ปีโรงเรียนแพทย์ศิริราชซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมายขณะนี้ผมอยู่ที่ห้องไม่ดนอดุลเดชบนชั้นที่4ของหอสมุดศิริราชครับซึ่งปัจจุบันนี้หอสมุดศิริราชได้รีโนเวทจนทันสมัยสู่สากลผมมีความภาคภูมิใจที่เป็นศิษย์เก่าศิริราชเช่นเดียวกับศิษย์เก่าทุกๆท่านครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่กว่า120ท่านของศิษย์เก่าศิริราชได้มีโอกาสมาพูดเปิดอกพูดถึงความรู้สึกต่างๆความประทับใจและความภูมิใจต่อสถาบันศิริราชในโอกาสที่120ปีโรงเรียนแพทย์ศิษย์เก่าศิริราชได้คืนสู่เหย้ากันมากมายเป็นพิเศษในปีนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อศิษย์เก่าศิริราชรุ่นน้องๆเนื่องจากศิษย์เก่าศิริราชตั้งแต่รุ่น40กว่าอายุปัจจุบันนี้ก็กว่า90ปีได้มีโอกาสได้พูดแสดงความห่วงใยต่อน้องๆศิริราชทุกคนครับศิริราชแห่งนี้นับนานร้อยปีที่กำเนิดมาการเรียนแพทย์เราก็รู้กันดีว่ามันมีอยู่หลายสถาบันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีทั้งในกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดแต่ทีนี้สถาบันที่เก่าแก่ผมคิดว่าทุกคนรู้จักดีก็คือศิริราชนะครับและก็ความเป็นศิริราชนั้นน่ะเป็นที่น่าภูมิใจนะครับผมเองเนี่ยมีความภูมิใจเสมอมานะครับเพราะว่าศิริราชนอกจากว่าเป็นโรงเรียนแพทย์ที่เก่าแก่เป็นโรงเรียนแพทย์ที่อยู่ในกรุงเทพแรกๆนะครับแล้วก็ยังเป็นโรงเรียนแพทย์ที่มีความใกล้ชิดกับผู้รับบริการทั้งในเมืองใหญ่และก็ในต่างจังหวัดเราก็จะเห็นว่า
คนไข้ที่ไปรับบริการที่โรงพยาบาลศรีราชมาจากทุกคนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นในชนบทในพื้นที่ห่างไกลหรือว่าในเมืองใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้นักศึกษาแพทย์ก็ดีหรือแพทย์ก็ดีผู้ให้บริการในขณะนี้นี่ผมไม่มั่นใจว่ายังเหมือนเดิมแต่ก็คิดว่ายังเหมือนเดิมนะครับอยู่หรือไม่เนี่ยก็คือว่าความใกล้ชิดระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจเสมอมานะครับว่ามีความใกล้ชิดกันมากแล้วก็ไม่คิดว่าผู้ให้บริการผู้รับบริการแต่คิดว่าต่างคนต่างก็เป็นญาติที่จะดูแลทุกสุขซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแล้วในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยให้ดูแลนักศึกษาที่ส่งไปอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆขณะที่ผมอยู่โรงพยาบาลชุมชนนะครับเราก็รับนักศึกษาที่ไปฝึกงานจากหลายสถาบันแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นนักศึกษาที่มาจากศรีราชเรารู้เลยเพราะพฤติกรรมของนักศึกษาแต่ละสถาบันจะไม่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาแพทย์ที่ไปจากศรีราชจะเห็นชัดเจนว่าเป็นคนที่ชอบไปคุยกับคนไข้เป็นคนที่ชอบไปแนะนำไปคุยสนุกสนานกับญาติคนไข้กับคนไข้อะไรต่างอย่างใกล้ชิดนะครับเป็นนักสังคมสงเคราะห์หรือว่าเป็นนักสังคมจิตวิทยาที่แตกต่างไปจากที่อื่นนะครับเพราะงั้นอันนี้มันเป็นความภูมิใจที่ซ่อนอยู่ในความรู้สึกของผมตลอดมานะครับเพราะงั้นก็อยากที่จะให้รุ่นหลังๆนะครับหรือว่ารุ่นต่อๆไปนี่นะครับได้ยึดหลักในเรื่องของการให้บริการของผู้ให้บริการหรือแพทย์ศรีราชนะครับในสมัยก่อนๆ นะครับในการที่ใกล้ชิดกับคนไข้ให้บริการอย่างญาติอย่างพี่น้องนะครับแล้วในเรื่องของการที่มีปัญหากันระหว่างผู้ให้บริการผู้รับบริการเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าบอกว่าเราเห็นเขาได้เป็นญาติเป็นพี่น้องคนหนึ่งที่มารับบริการหรือเราให้บริการกับญาติกับพี่น้องของเราเองนะครับเพราะงั้นทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างสมกันมาตั้งแต่สมัยก่อนไม่ว่าจะในกลุ่มของพรีคลินิกอาจารย์หมอสุดก็ดีนะครับหรืออาจารย์เพทายใครต่อใครนี่นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สอนให้พวกนักศึกษาแพทย์ที่ก่อนที่จะขึ้นคลินิกเนี่ยได้มีความตระหนักถึงในเรื่องของการดูแลมนุษย์ซึ่งเกิดมาร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันนะครับในคลินิกเองแล้วก็มีหลายท่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ประเวศอาจารย์เสนอใครต่อใครอาจารย์หมอดมนะครับเป็นผู้ที่สอนในเรื่องของการที่จะเข้าไปอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขแล้วก็สร้างประโยชน์อย่างแท้จริงเพราะงั้นทั้งหมดนี้มันเป็นบรรยากาศที่เราน่าจะช่วยกันรักษากันเอาไว้นะครับไม่ใช่แพทย์ที่เป็นลักษณะที่เขาเรียกกันว่าแพทย์พาณิชย์หรือว่าแพทย์ผู้ขายบริการอะไรต่างๆเหล่านี้คงไม่ใช่เราอยากที่จะให้การให้บริการเหล่านั้นนะครับมันเป็นการให้บริการอย่างชนิดที่เราดูแลญาติพี่น้องของเราเองแล้วคนไข้เองมาหาหมอก็ไม่ใช่มาหาผู้ให้บริการที่รับจ้างบริการแต่มาหาญาติผู้ดูแลเอาใจใส่เข้าใจนะครับแล้วก็ลึกซึ้งในเรื่องของความผูกพันที่มีอยู่ต่อกันอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากว่าเราจะต้องรักษากันเอาไว้อย่างดีนั่นสิ่งเหล่านี้มันคือศิริราชที่ผมภูมิใจมาโดยตลอดครับในส่วนหนึ่งนะครับที่อยากที่จะย้ำกับนักศึกษาหรือกับแพทย์รุ่นใหม่ๆนะครับศิษย์เก่าศรีราชเนี่ยศิษย์ศรีราชเนี่ยก็คือว่าอยากที่จะให้คำนึงถึงคำสอนของสมเด็จพระบิดานะครับในการที่เราจะเอาประโยชน์ของประชาชนประโยชน์ของผู้ป่วยนะครับเป็นหนึ่งและก็ประโยชน์ของตัวเองเนี่ยเป็นรองนะครับแล้วก็ขอให้คิดตลอดเวลาว่าเขาเนี่ยเป็นญาติเราเขาเนี่ยเป็นพี่น้องเรานะครับเราไม่รู้หรอกว่าเมื่อก่อนหน้านี้นะครับอาจจะพูดว่าชาติก่อนเนี่ยเราเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นน้องเป็นพี่อะไรต่างกันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะดูแลเขาเนี่ยอย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็ให้มีความผูกพันให้ใกล้ชิดให้มากๆนะครับไม่ใช่เราทำตามหน้าที่เพียงแต่การเป็นแพทย์เท่านั้นแต่เป็นแพทย์ด้วยจิตใจ
ที่เข้าถึงนะครับเป็นแพทย์ที่มีความห่วงหาอาทรคนที่เจ็บป่วยอยู่ว่าคนคนนั้นคือญาติของเราอยากจะฝากว่าไม่ควรที่จะให้เกิดการพิพาทใดๆระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะพ.ร.บ.ที่กำลังเป็นเรื่องเป็นราวกล่าวขานกันอยู่ในสังคมนี้นะฮะมันจะออกมารูปแบบไหนก็แล้วแต่อยากจะให้เน้นย้ำว่าในใจของเราเราให้บริการอย่างญาติพี่น้องแล้วเนี่ยข้อพิพาทใดๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วจะมีพ.ร.บ.ฉบับนี้นะครับพ.ร.บ.ชดเชยค่าเสียหายจากการให้บริการเนี่ยมันจะมีหรือไม่มีมันก็ไม่มีความจำเป็นถ้าหากว่าเราให้บริการในบรรยากาศของความเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาแพทย์หรือศิษย์ศิริราชนะครับที่กำลังหรือกำลังทำงานอยู่นะครับที่ให้บริการประชาชนขอให้คำนึงถึงสิ่งที่ผมยังจำที่อาจารย์หมอสุดแสงวิเชียรนี่นะครับเคยสอนตลอดเวลาว่าขอให้คำนึงถึงความทุกข์ของผู้อื่นแล้วเราก็จะมีความสุขไปด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นคำสอนง่ายๆมากจากอาจารย์หมอสุดเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากศิษย์เก่าศรีราชหรือว่าศิษย์ใหม่ศรีราชทุกคนนะครับให้ยึดถือคำสอนของสมเด็จพระบิดาคำสอนที่อาจารย์หมอสุดได้ฝากเอาไว้ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ให้ช่วยปฏิบัติให้ได้นะครับจะทำให้สังคมเราเนี่ยอยู่กันอย่างไม่ทอดทิ้งกันแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขครับในวาระสำคัญ120ปีโรงเรียนแพทย์ศรีราชแห่งนี้ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของลูกหลานชาวศรีราชขอเชิญชวนศิษย์ศรีราชทุกท่านได้ตอบแทนพระคุณแผ่นดินศรีราชและสถาบันการแพทย์สยามบินทราธิราชการแพทย์แห่งแผ่นดินในอดีตตามเคยศึกษาสุขสมุราตั้งความหวังมันเข้าเพียรขยันทุกวันตราบจนสมหมายใจกันชีวิตมันเริ่มต้นสมออกเราเป็นสุขได้ในประเทศวันนี้ก็เพราะมีสถาบันคุ้มครองทำมาหาเลี้ยงชีพไม่หมดพร้อมอีกเพื่อนพร้อมมีช่วยเหลือเพื่อผู้กันพบเพื่อนเก่าพวกเราวันนี้ประชับไมตรีเท่ามีฝังมันทางไกลอยู่วันใดกันต่างคนต่างรู้ใจกันใจลิบพันสิริราสถาบันของเราเจ้าพวกเราวันนี้กระแสเปรมปรีไม่มีใครเท่าเราคือชีวิตชาติเก่าทางดีความรักของเราในสำคัญสานเสาร่วมกันในอดีตเราเคยศึกษาสุขสมุราตามความหวังมาสอนตามรอยพระมหิตลาองค์พระบิดาแห่งชาวแพทย์ไทยสิริราชสร้างสรรค์สิริราชสร้างสรรค์มานี่